คุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณไม่ผ่อนเขาเหรอโดนยึดอ่ะมันไม่ทันค่ะผมมันไม่ทันจริงๆไม่ผ่อนเขาก็มายึดรถไปขาดค้างชำระเขาแล้วเขามายึดไปใช่ไหมค่ะตอนนั้นค้างไป35,000แหละซึ่งกะทีร่างเขาบอกเขาจะมายึดก็เลยบอกเขาเวลาสักนิดได้ไม่นองพี่ห้าตังก่อนแต่ถ้าห้าตังแบบห้าโดนพี่ก็ไม่ไหวเพราะฝาแซงมันรอยละยีทั้งเป้อะค่ะอยู่ฝาแซงนะคะซึ่งทีแรกก็เลยไม่ไปเอาอันนี้มันก็หลายปีผ่านมาแล้วค่ะ6-7 ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาฟ้องแล้วยังเขาไม่ฟ้องแต่เขาโทรมายังไม่ฟ้องเขาไม่ได้บุกเบิกฟ้องแต่เขาบอกว่าถ้าผีไม่จ่ายอันเดียวเขาจะฟ้องนะอะไรประมาณนี้ค่ะฟังด้วยนะถามนะฟังคำตอบคำถามด้วยนะจะถามว่ายังไงครับเนี่ยจะถามว่ามันมีวิธีผันฟื้นมั่งอะคะเพราะว่าเราถ้าถ้ามาจ่ายเราก็ไม่ไหวเนี่ยพอเราคืนไปหลายปีแล้วค่ะแล้วถึงรถนั้นเอาไปคืนเองนะคะไม่ได้ก็มายืดไปรถไปคืนตอนที่ไปคืนนี่ค้างค่างวดอยู่ไหมตอนเอารถไปคืนนั่นน่ะอยู่35,000ค่ะก็ยังค้างเพราะงั้นก็มีส่วนต่างก็ต้องจ่ายเขาเรียกส่วนต่างมาเท่าไหร่ตอนนี้เขาบอกว่า250,000มีทางเดียวถ้าคุณคุณฟังนะคำตอบแล้วนะทีนี้เข้าสู่คำตอบนะค่ะสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณไปเจรจากับเขาขอผ่อนชำระต่อไปนะครับตามกำลังที่คุณจะสามารถผ่อนได้ก่อนนะครับในช่วงแรกนี่ขอผ่อนน้อยก่อนเพราะว่าเรายังไม่ไหวแล้วพอไหวขึ้นมาแล้วก็ค่อยผ่อนเยอะคิดจำนวนปีไว้สิครับสมมติว่า200,000เนี่ยเราผ่อนสัก3 ปีสมมตินะ200,000 3 ปีช่วงแรกผ่อนน้อยหน่อยนะครับพอเหลือปี2ปี3นี่ผ่อนเยอะแล้วก็ครบพอดี3ปีเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคทำสัญญาผ่อนต่อแต่ถ้าบอกไม่อ่ะไม่ไหวนะครับวันนี้ก็ไม่ไหว2ปีข้างหน้าก็ไม่ไหวถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะยังไงเขาก็ต้องฟ้องคุณฟ้องคุณเสร็จปั๊บแล้วก็มายึดทรัพย์คุณไปขายทอดตลาดเอาหนี้พร้อมดอกเบี้ยของคุณนั่นแหละไม่มีทางเป็นอย่างอื่นวิธีที่ดีที่สุดวันนี้คุณต้องกลับไปคุยกับเขาช่วงแรกผ่อนน้อยหน่อยปี1ปี2ผ่อนน้อยหน่อยพอปี3โปะหมดเลยอย่างเงี้ยครับใช้เวลากี่เดือน 200,000 ผ่อนสัก2ปี24เดือนนะครับ12เดือนแรกผ่อนน้อยๆ12เดือนหลังผ่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและปิดโปะหมดนะครับถ้าหมดอย่างนี้เขาก็จะได้ไม่ฟ้องเขาจะได้ไม่มายึดทรัพย์แต่ถ้าเราไม่รับเงื่อนไขอะไรเขาทั้งนั้นบอกอะไรก็ไม่ได้เงินไม่มีถ้าอ้างแบบนี้เขาก็ต้องฟ้องเสร็จปั๊บก็มายึดทรัพย์ถ้าไม่มีทรัพย์ไปยึดเขาก็เอาคำพิพากษาไว้10ปีคุณมีเมื่อไหร่เขาเอาไปคำพิพากษามาแย่ยึดไปเลยไปขายทอดตลาดแล้วก็เขาจะฟ้องคนค้ำด้วยมีคนค้ำใช่ไหมคนค้ำตอนนั้นจำไม่ได้แล้วค่ะว่ามีหรือเปล่าคนค้ำคุณมีคนค้ำเขาก็ต้องฟ้องทั้งคนกู้คนค้ำคนซื้อคนค้ำก็ฟ้องทั้งคู่ผลก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะงั้นถามว่าทำค่ะถามว่ามันเป็นพันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยบอกเขาบอกว่าซ่องเส้นเหมือนไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เล่าเรื่องเก่าพูดไปไม่มีประโยชน์คุณฟังเข้าใจแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรคุณถามว่าจะทำอย่างไรวิธีการก็คือกลับไปเจรจากับเขาปีแรกผ่อนน้อยปี2ผ่อนมากหรือคุณจะผ่อน3ปีแล้วแต่คุณคุยกับเขาถ้าเขาตกลงก็เริ่มต้นนับ1แต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นกับเขาเขาก็ต้องมาฟ้องต่อศาลยึดทรัพย์ของคุณไปขายทอดตลาดโอเคนะเป็นไปตามนี้เลยข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้นะไม่มีทางปฏิบัติอย่างอื่นนะกลับไปเจรจาพูดคุยกันเท่าที่จะกระทำได้อย่าไปกู้เงินนอกระบบมาทำแบบนี้อีกไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา120ที่พระแสงไม่ใช่วิธีคุยกับเจ้านี้แก้วเดียวพอแล้วยืดไปผ่อนไปยืดไปผ่อนไปการเจรจาครั้งแรกไม่ตกลงไม่เป็นไรครั้ง2ครั้ง3พูดกัน 2-3 ครั้งแล้วถ้าคุณไม่มีทรัพย์ให้ยืดเขาก็ยิ่งจะยอมรับเงื่อนไขคุณได้ง่ายพอสืบทรัพย์คุณก็ไม่มีอะไรมากอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะคุณอมรรัตน์สวัสดีครับ